สภาพแวดล้อมในกรุงเทพเนี่ยถึงจุดหนึ่งที่มันไปไหนมาไหนลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินเท้าหรือการเดินทางโดยรถทุกประเภทเลยปัญหาที่มันสั่งสมแล้วมันก็ทบทวีขึ้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าทำไมคุณภาพชีวิตของตัวเองเนี่ยมันถึงเป็นแบบนี้จะรีบบอกทำไมฮะตรงเนี้ยมันไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิตั้ง30กิโลได้50เซนติเมตรสะพานลอยตรงนี้เดินสะดวกไหมมันเหนื่อยเป็นโรคหัวใจอยู่ปัญหาคนใช้ทางเท้านะฮะเจอทางเท้าที่มันไม่เป็นมิตรกับการเดินทางเท้ามันแคบเดินสวนกันยังไม่ได้แล้วคือทางเท้ามีสิ่งกีดขวางพวกเสาพวกป้ายมีป้ายโฆษณาที่ทางการให้สัมปทานกับบริษัทป้ายเนี่ยให้มาปักป้อมนี้นะครับกินพื้นที่บนทางเท้า2เมตร15เซนติเมตรป้อมตำรวจกับฐานสะพานลอยเนี่ยเป็นสิ่งกีดขวางที่หนักมากๆเดินชนทำให้คนต้องไปเดินบนถนนไม่เห็นมีใครเลยคงไม่มีอะครับเพราะว่ามันไม่ได้เปิดใช้งานไปนะครับถ้าเกิดจะบอกว่าแผงลอยทำให้คนเดินบนถนนไอ้พวกเนี้ยมันมีอยู่ทั่วกรุงเทพมากกว่าแผงลอยด้วยซ้ำไปเราเจอผิวทางเท้าที่มันไม่เรียบแล้วมันก็ดูแลรักษายากแตกบ้างละหรือเขาจะบอกว่าดินกรุงเทพมันอ่อนมันขุดทำรถไฟฟ้าใต้ดินได้เลยมันอยู่ที่มาตรฐานการทำหรือเปล่าทั้งหมดแล้วมันเรื่องของความใส่ใจไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมานั่งไฟส่องสว่างกล้องวงจรปิดเนี่ยช่วยสร้างความปลอดภัยไหมอ่ะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วมันก็ตามไม่ได้ถ้าเราเดินมาที่สว่างสว่างมีคนเยอะๆเนี่ยตรงนี้คือการป้องกันทำให้ถนนทำให้ทางเท้าเนี่ยมันมีชีวิตทุกวันนี้เนี่ยหลายเมืองหลายประเทศเริ่มตระหนักว่าจริงๆแล้วการที่จะให้เมืองมันมีชีวิตชีวาเนี่ยทางเท้ามันต้องมีชีวิตชีวาด้วยเพราะมันคือพื้นที่สาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมีพื้นที่ที่มากที่สุดในเมืองบทบาทของทางเท้าที่ดีครับมันมีอยู่3อย่าง1คือมีไว้เดินสัญจร2คือมีไว้ทำกิจกรรมบนทางเท้า3ก็คือมีไว้ขายของแต่ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายทำให้ทางเท้ามันกว้างคนเดินเท้าก็มีหลายประเภทคนเดินเท้าที่ใช้รถเข็นก็มีคนเดินเท้าที่ถือกระเป๋าลากก็มีคนเดินเท้าที่จูงลูกก็มีดังนั้นเนี่ยต้องมีอินฟราสตรัคเจอร์สำหรับคนเดินเท้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นทางลาดที่ได้มาตรฐานมีความลาดเอียงที่ได้มาตรฐานพี่ว่านี่มันก็ชันนะเว้ยแม่งชันจริงครับทางเดินคนตาบอดเนี่ยถ้าเกิดมันลำบากนักเนี่ยก็ปูเฉพาะ warning block ก็ได้เพราะจริงๆแล้วคนตาบอดต้องการแค่ทางเท้าที่เรียบที่กว้างเพราะว่าปูไปเนี่ยเกิดมันใช้ไม่ได้เขาบอกเขาเองก็ไม่ต้องการในทางกลับกันเนี่ยยิ่งพาเขาไปสู่อันตรายลำดับความสำคัญคือ priority ที่ต้องให้ก่อนหลังนะฮะคือคนเดินเท้าทุกประเภทต้องมาก่อนถ้าเกิดคนเดินเท้ามีความสะดวกสบายแล้วนะฮะอันดับ2ก็คือขนส่งมวลชนทุกประเภทต้องสะดวกปลอดภัยประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี2 อย่างเนี่ยรถยนต์ก็แทบจะไม่จำเป็นและรถก็จะน้อยลงเองตัวเพจเราอยากจะเรียกร้องให้คุณทำสิ่งต่างๆเนี่ยให้มันมีมาตรฐานตั้งแต่แรกการที่เราร้องเรียนร้องทุกข์เนี่ยแล้วคุณมาแก้เนี่ยหลายคนกลับบอกว่าเออเจ้าหน้าที่เขาดีจังเลยนะเขาใส่ใจเขามาแก้ให้มันไม่ใช่มันต้องทำให้มีมาตรฐานตั้งแต่แรกไม่จำเป็นต้องมาแก้ทีหลัง